มาชมดวงประจำ7วันเกิดในวันนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เจอกับเรื่องราวจุกจิกกวนใจนิดนึงนะบางทีจุกจิกกวนใจเรื่องเงินจุกจิกกวนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวทีนี้อาจารย์มีความเห็นว่าถ้าว่ากันตามตรงนะหลายต่อหลายเรื่องมันก็แก้ไขได้ด้วยการลงค่าใช้จ่ายเข้าไปตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบหลายต่อหลายเรื่องมันอาจจะต้องใช้เวลาด้วยไม่ใช่เพียงว่าอ่ะเราจ่ายเงินอย่างเดียวมันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือว่าความรักมันก็เหมือนกันนั่นแหละกิจการเนี่ยนะธุรกิจเนี่ยนะมันก็คล้ายๆลูกของเราต้องคอยดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวจะเสียผู้เสียคนเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองทำนองนี้ดังนั้นให้เวลาให้งบประมาณนะให้การเอาใจใส่กับทั้งความรักและธุรกิจจะดีขึ้นต่อมาคนเกิดในวันจันทร์มีคนแอบรักแอบชอบมี2 อย่างให้เลือกนะคนเกิดวันจันทร์วันนี้1มีคนมาแอบรักแอบชอบเรา2เราไปแอบรักแอบชอบคนอื่น3คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งคนที่เป็นคนโสดนะเนื่องจากคนเกิดวันจันทร์มันเด่นเรื่องของความรักต้องขอพูดกันมาหน่อยคนที่เป็นคนโสดพยายามดูเรื่องของสถานภาพให้ดีว่าสถานภาพของคนที่เราไปมีความรักความสัมพันธ์ด้วยนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงเหมือนกับว่าทางเราไม่ติดทางเขาไม่ติดทำนองเนี้ยเข้าใจใช่ป่ะดังนั้นดูเรื่องสถานภาพให้ดีว่าต่างคนเนี่ยต่างพร้อมหรือเปล่าสองคือถ้าหากคนที่เป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วเกิดวันจันทร์ใช่ไหมมันก็มีเรื่องจุกจิกพ่อเงี้ยแม่งอนอะไรเล็กน้อยนะวันนี้ถึงจะงอนอะไรกันได้แต่สุดท้ายเคลียร์กันได้ไม่ต้องห่วงอาจจะไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่ห่วงแต่คนที่เป็นคนโสดซะมากกว่าอ้อโชคลาภมีมานิดๆหน่อยๆให้พอปลื้มใจได้ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้โอ้โหต้องพูดเยอะพูดเยอะระวังพูดผิดเยอะเหมือนกันถ้าจะต้องเจรจาค้าขายก็ต้องใช้ความพยายามเยอะเขาเรียกนะชักแม่น้ำทั้ง5อาจจะต้องบรรยายอธิบายนะโปรโมทแล้วก็ทุกวิถีทางเลยเรียกว่าทุกเม็ดเลยนะต้องพยายามไม่ใช่วันที่ชิวๆนะแต่ถ้าหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์น่ะคนเกิดในวันอังคารวันนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องของการกระทบทางทางด้านวาจาทำนองนี้พอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างทำนองนี้มันเหมือนกับว่าเราจะใจร้อนเราจะพูดในสิ่งที่บางทีตกใจเรายังไม่คิดเลยว่าเราต้องพูดออกไปทำนองนี้นะดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดกระทบกระทั่งเรื่องความสัมพันธ์มีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากการเจรจาค้าขายมีแต่ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอมพนำต้องพูดเยอะต้องกล้าพูดพูดในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องเป็นสิทธิใช่ไหมเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ควรจะพูดทำนองนี้นะทั้งเงี้ยสำเร็จได้ก็ระวังความร้อนแรงก็พอแล้วเป็นห่วงเป็นพิเศษวันพุธวันพุธคนเกิดวันพุธวันนี้นี่มันจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลออกไปจากที่ตัวเองอยู่หรือถ้าใครอยู่นิ่งๆกับที่เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าหาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเคลียร์อะไรบางอย่างเช่นบางคนบอกจะทำธุรกิจใช่ไหมการพูดนี่อาจจะต้องมองหาคนที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนเรื่องสถานที่เช่าเรื่องของการขออนุญาตต่างๆถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องเข้าหาคนรักอาจจะต้องเข้าหาทางผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมีอะไรที่คุยกันไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยคุยให้ดังนั้นดวงของคนเกิดมันพูดนะ1เดินทางแล้วได้ดิบได้ดีไม่ได้อยู่ในที่ตัวเองเคยอยู่2ถ้าหากมีอะไรที่จะต้องคุยหรือต้องเจรจาให้ผ่านผู้ใหญ่ให้หาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยคุยช่วยเจรจาให้ต่อมาพฤหัสบดี
ดวงรอลุ้นรอรับเงินก้อนใหญ่วันนี้นะการตัดสินใจที่ถูกต้องจะนำพามาซึ่งความสำเร็จทางด้านการเงินและความสัมพันธ์มาด้วยกันเลยนะคล้ายกับว่ายอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะกล้าที่จะควักเงินลงทุนใช่ไหมหรือลงลักษณะของงบประมาณลงไว้ก่อนอย่างบางคนทำธุรกิจซื้อมาขายไปใช่ไหมวันนี้นะสิ่งที่จ่ายวันนี้นะมันอาจจะมองไปเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรแต่ผลตอบแทนผลกำไรในวันหน้าจะมาแน่นอนคือดวงดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นหรือว่าเห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้นะแต่จะแนะนำว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีถือว่ามาถูกทางดังนั้นดำเนินการได้เลยไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเหมือนกับว่าลังเลส่วนความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างมั่นคงวันนี้คนรักให้กำลังใจดีเหลือเกินคนรักของคนเกิดพระราศีบดีนะถือว่าเป็นกำลังเป็นความคิดเป็นไอเดียเป็นแรงสนับสนุนนะที่จะทำให้คนเกิดพระราศีบดีนั้นนะก้าวหน้าออกไปถ้าใครเป็นคนโสดเนี่ยเตรียมหาคนที่จะมาร่วมนะชีวิตร่วมธุรกิจกันได้ดวงดีต่อมาวันศุกร์วันศุกร์นี่พยายามอย่าไปนึกถึงหรือหวนไปถึงปัญหาเก่าคนรักเก่าคนที่เคยสร้างปัญหาแล้ววนกลับมาขอความช่วยเหลือหรือเสนอว่าจะร่วมงานจะอะไรไม่ดีนะแล้วถ้าหากตัวเองมีธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยทำเงียบๆไปไม่ต้องเปิดเผยคนเกิดวันศุกร์นี่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้เอาองค์ความรู้เอาความถนัดเดิมของตัวเองเนี่ยออกมาทำให้เกิดประโยชน์ออกมาทำให้ได้เป็นเงินเป็นทองเป็นธุรกิจนะในปัจจุบันความรักความสัมพันธ์อย่าย้อนกลับไปหาคนที่ผ่านมาแล้วนะก้าวเดินต่อไปให้มองคนที่อยู่ปัจจุบันหรือในอนาคตจะดีกว่าพยายามย้อนกลับไปหาในเก่าๆนะต่อมาวันเสาร์ระวังเรื่องของการที่เราจะต้องถูกคนเขาหลอกเขาโกงแล้วเราก็ใจร้อนแล้วก็พลาดพังเพราะความใจร้อนของเราประเภทที่ว่าชวนลงทุนอะไรแบบแปลกๆได้ผลตอบแทนสูงเกินเหตุต้องรีบลงทุนต้องรีบตัดสินใจไม่ดีทั้งนั้นคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้อาจารย์แนะนำให้ชะลอการตัดสินใจในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเอาไว้จะเป็นผลดีมากกว่าแม้แต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ใช่จริงๆอ่ะเราก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปคว้าไปหรือต้องไปเริ่มต้นอะไรอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นคำแนะนำของอาจารย์ก็คือไม่ว่าจะเป็นในทุกๆนะวันเกิดในทุกๆนะราศีก็แล้วแต่นะวันนี้เนี่ยให้นึกถึงว่าช่วงที่เราอ่ะจะต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมากๆเราอ่ะมาหาอาจารย์ติดต่อมาก็ได้ใครอยู่ต่างประเทศจะติดต่อทั้งไลน์ทั้งอะไรได้หมดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอย่างเดียวต้องวางแผนชีวิตต้องรู้ขั้นตอนว่าเมื่อไหร่เราจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนบ้างเนี่ยตรวจสอบดวงชะตาละเอียดส่วนตัวมันจะไม่ใช่แค่เป็นรายวันเกิดหรือว่ารายราศีอะไรแบบนี้แต่ว่าจะเป็นการเจาะลึกวันเดือนปีอ่ะทะลุเวลาเกิดเจาะลึกเข้าไปเฉพาะตัวเราว่าจังหวะเมื่อไหร่วันเดือนหน้าเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรที่จะลงทุนเมื่อไหร่จะต้องเก็บออมใช่ไหมคนรักที่เราหมายมั่นปั้นมือถูกใจแล้วดวงถูกฉลกหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้รวมไปถึงฉลกของเราอะเสื้อผ้าหน้าผมรถจนนาฬิกาเครื่องประดับสีสันที่ใช้วันที่เป็นวันดีวันที่เป็นวันที่ต้องระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วถูกฉลอกับดวงรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้เรารู้แล้วมีชีวิตที่คิดไม่ถึงแต่ว่าโอ้เรารู้เคล็ดลับแล้วมันดีได้ขนาดนี้ก็วันหนึ่งมีโอกาสมาตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวด้วยอาจารย์จะบอกให้ทุ